ใหม่ดาวิกานุ่งชุดนี้ทั้งแหวกทั้งว้าวชาวเน็ตร้องว้าวไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนดีขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่แฟชั่นนิสต้าอีกคนของวงการบันเทิงไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกสาวหน้าคมหุ่นเพรียวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่ไม่ว่าจะหยิบจับชุดไหนมาสวมใส่ต้องกลายเป็นกระแสให้พูดถึงทันทีล่าสุดสร้างความฮือฮาอีกแล้วเมื่อสาวใหม่โพสต์รูปลงอินสตาแกรมส่วนตัวในชุดเดรสสั้นลายสีโทนชมพูสุดหวานทั้งแหวกทั้งเว้าจนชาวเน็ตร้องว้าวเพราะใจไม่ค่อยดีไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนก่อนกับความแซ่บแบบสับในช็อตเดียวงานนี้ทำเอาแฟนๆแห่กดไลค์และคอมเมนต์กระหน่ำอาทิจะเม้นว่าสวยมันก็ดูธรรมดาไปสวยแบบเติมเอสขั้นสุดว้าวว้าวสวยสะบัดเลอออเกินเรื่องมากเซ็กซี่ที่สุดขอซูมนะดาวิหุ่นสับไม่ไหว no wearing inner ไม่อ่อนโยนเลยดาวิเป็นต้นขอบคุณภาพ IG เดวิก้า อติวิทย์ตี3วัน15อันเดอร์รังจ่าฝูงร่วมศึกอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ไทยแลนด์อติวิทย์เจนวัฒนานนท์นักกอล์ฟเจ้าถิ่นหวดเพิ่มอีก3อันเดอร์พา69รวม3วัน15อันเดอร์พา201นำร่วมกับซิดดิคูรามานจากบังคลาเทศเอสชิกการานกับป้าจากอินเดียและแซกเมเรจากออสเตรเลียส่วนกิรเดชอภิบาลรัฐมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ยังตามหลังเพียง2สโตรกในการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ไทยแลนด์นะสนามแบล็กเมาน์เทนกอล์ฟคลับระยะ 7,551 ลาพา 72 อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอเชียนทัวร์จัดการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ไทยแลนด์ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ66ล้านบาทระหว่างวันที่9ถึง12มีนาคม2566ณสนามแบล็กเมาน์เทนกอล์ฟคลับระยะ 7,551 ลาพา 72 อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์รายการที่3ของฤดูกาลต่อจากโอมานและกาตาร์และเป็นรายการที่5ของเอเชียนทัวร์ฤดูกาล2023การแข่งขันรอบ3โปรแจสอติวิทย์เจนวัฒนานนท์ชาวหัวหินที่ออกสตาร์ทด้วยการตามหลังผู้นำ2สโตรกเก็บเพิ่มมาอีก4เบอร์ดี้ก่อนจบรอบ3 3อันเดอร์พา69รวม3วันครึ่งนำการแข่งขันร่วมกับซิดดิคูรามานจากบังคลาเทศเอสชิกการานกับป้าจากอินเดียและแซกเมเรจากออสเตรเลียด้วยสกอร์รวม15อันเดอร์พา201โดย3นักกอล์ฟต่างชาติทำสกอร์เพิ่มเข้ามา64 67และ68ตามลำดับอติวิทย์ซึ่งกำลังตามล่าแชมป์เอเชียนทัวร์รายการที่8เปิดเผยหลังจบรอบ3ว่าวันนี้ถือว่าไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ทุกอย่างช้าไปหมดเหมือนไม่อยู่ในทางที่ผมอยากไปแต่ก็ถือว่าดีที่จบ3อัปเดอร์พาอยู่ในตำแหน่งที่ดียังมีโอกาสได้ลุ้นอยู่ถ้าก่อนแข่งบอกว่าผมจะจบ15อันเดอร์หรือ3วันนำร่วมผมก็โอเคปัญหารอบนี้คือพัดไม่ค่อยลงถ้าคิดในทางบวกก็อาจจะเก็บไว้รอบสุดท้ายก็ได้แล้วสัปดาห์หน้าได้พักด้วยได้แรงได้เต็มที่ไม่มีถอยอยู่แล้วส่วนซิดดิคูรามานแชมป์เอเชียนทัวร์2รายการจากบังคลาเทศที่หวดเข้ามาอีก8อันเดอร์พา64ซึ่งเป็นสกอร์ดีที่สุดของวันกล่าวว่าวันนี้ผมเล่นดีมากการทำ9เบอร์ดี้เสียแค่โบกี้เดียวต้องยอมรับว่าพัดดีมากๆโดย2วันแรกผมตีดีแต่วันนี้ทั้งตีดีและพัดดีด้วยส่วนรอบสุดท้ายผมก็หวังว่าการเล่นดีในวันนี้จะยังทำได้ดีเหมือนเดิมทางด้านกลุ่มตามหลังผู้นำ1สโตรกที่สกอร์รวม14อันเดอร์พา202ประกอบด้วยแบยองจุนจากเกาหลีใต้ที่ตีเข้ามา7อันเดอร์พา65โชมิงยูจากเกาหลีใต้ที่หวดเพิ่ม6อันเดอร์พา66
ไมก้าลอเรนชินจากสหรัฐอเมริกาที่ทำเพิ่ม5อันเดอร์พา67และออมแจวุงจากเกาหลีใต้กับริชาร์ดลีจากแคนาดาที่ทำเพิ่มมาอีกคนละ4อันเดอร์พา68ขณะที่โปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐแชมป์เอเชียนทัวร์3รายการที่ออกสตาร์ทเสีย2โบกี้ใน2หลุมแรกแถมเจออาการบาดเจ็บเล่นงานจนต้องเรียกนักกายภาพบำบัดเข้ามาดูอาการก่อนกลับมาเร่งเกมในช่วงท้ายด้วยการเก็บ4เบอร์ดี้ใน6หลุมสุดท้ายและจบรอบ3เข้ามาอีก1อันเดอร์พา71รวม3วันอยู่อันดับ10ร่วมด้วยสกอร์รวม13อันเดอร์พา203ตามหลังกลุ่มผู้นำเพียง2สโตรกกิรเดชที่กำลังลุ้นแชมป์เอเชียนทัวร์รายการแรกบนแผ่นดินเกิดกล่าวว่าวันนี้เริ่มต้นไม่ดีแล้วมีอาการบาดเจ็บพอเราผิดพลาดเร็วแล้วมันเร่งเกมไม่ได้จนต้องเรียกนักกายภาพบำบัดที่หลุม11แล้วก็ทำให้เกมดีขึ้นต้องบอกว่าเป็นการจัดการที่ดีพยายามประคองเกมขื่อเหล็กแล้วตีให้นุ่มลงคือ2วันแรกมันก็มีอาการบาดเจ็บแต่มันไม่ได้รู้สึกถึงตอนสวิงแต่คราวนี้มันรู้สึกตอนสวิงตั้งแต่9หลุมแรกมันก็เลยค่อนข้างยากแต่ตาม2แต้มถือว่าอยู่ในจุดที่รับได้รอบสุดท้ายถ้าอาการบาดเจ็บดีขึ้นแล้วเราออกตัวได้ดีมันก็ยังมีอะไรเกิดขึ้นได้ส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆที่น่าสนใจภูมิศักดิ์แสนสิงห์แชมป์เอเชียนทัวร์3รายการที่เก็บ5เบอร์ดี้ติดต่อกันตั้งแต่หลุม3ถึงหลุม7ก่อนจบรอบแบบโบกี้ฟรี5อันเดอร์พา67รวม3วัน12อันเดอร์พา204อยู่อันดับ17ร่วมกับชนละทิศชื่นบุญงามและพชรคงวัดใหม่ที่ทำเข้ามา5อันเดอร์พา67และ4อันเดอร์พา68ตามลำดับสำหรับทีเครัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์นักกอล์ฟสมัครเล่นวัย16ปีจบสกอร์รอบ3เข้ามาอีก5อันเดอร์พา67รวม3วัน11อันเดอร์พา205อยู่อันดับ29ร่วมกับจนัทสกุลพลไพศาลสุธีพัฒน์ประทีปเทียนชัยและเอกปริศหูที่ในรอบ3ทำสกอร์เข้ามา67 68และ70ตามลำดับสาธุด้อหลวงพ่อชาวเน็ตกลั้นคำแห่ถามหลวงพ่อปางอะไรเผลอหัวเราะจะบาปไหมสาธุด้อหลวงพ่อชาวเน็ตกลั้นคำแห่ถามหลวงพ่อปางอะไรมีรูปร่างผิดสรีระช่วงท้องค่อนข้างนูนชาวเน็ตบางคนเผลอหัวเราะถามจะบาปไหมยอดวิวพุ่ง2ล้านเมื่อวันที่12มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้ TikTok ชื่อบอยบุญยสิทธิ์แชร์คลิปวิดีโอรูปปั้นพระพุทธรูปและยักษ์ในวัดแห่งหนึ่งโดยเจ้าของคลิปพูดว่าอันนี้ข้าเจ้าจะเรียกหลวงพ่ออะไรเนาะพวกข้าผ่านมาก็ไม่เคยเห็นจะเป็นพระสังกัดใจหรือไม่นะช่างปั้นดีปั้นงามสาธุด้อหลวงพ่อโอยอันนี้ก็ปั้นยักษ์เหมือนยักษ์เด็กน้อยนี่นะสาธุสาธุอันนี้ยักษ์ผู้ใหญ่พี่น้องพวกเจ้าว่าหลวงปู่อะไรนี่ช่างไหนนอปั้นอยากเห็นหน้าแท้เนื้อปั้นงามอยู่นะโดยภายในคลิปปรากฏภาพพระพุทธรูปที่ยังปั้นไม่เสร็จมีเรือนกายที่ค่อนข้างผิดสรีระอกไผ่ไหล่ผึ่งบริเวณช่วงท้องค่อนข้างนูนอย่างไรก็ตามตรงฐานของพระพุทธรูปมีข้อความว่าหลวงพ่ออุบคุตโตอย่างไรก็ตามภายหลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ไปมีผู้เข้ามาชมแล้วกว่า 2.1 ล้านครั้งและคอมเมนต์จำนวนมากหลายคนขออภัยที่กลั้นขำไม่ได้จริงๆพร้อมถามว่าจะบาปไหมหลายๆคนยังอยากทราบพิกัดว่าอยู่วัดไหนด้วยโดยคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิหลวงพ่ออิ่มแน่ๆข่อยเพลอหัวข่อยสิบาปบ่อหัวกลั้นสิบาปบ่อสาธุด้อหลวงพ่อปางกลั้นขำปางฉันอิ่มถ้าสีถวายดีท็อกต้องติดต่อที่ไหนคะปางอุ้งท้องพระขำกระจายค่ะ